ับตอนนี้ได้กลับลงมาทำการแข่งขันต่อในครึ่งเวลาแรกก็เป็นทางด้านทีมซีเอลีน่าครับขึ้นนำอยู่2ประตูต่อ0ครับจากประตูของอ้อมครับแล้วก็เอ็มครับทำไปคนละลูกครับในครึ่งเวลาหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านคุณบอลครับตอนนี้ลงมาสนามทุกคนเลยครับมีการเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งเดียวสำหรับทางด้านโอ้โหเรายิงจังหวะนี้ครับปุ้มเกือบจะได้เหมือนกันครับเติมแล้วด้านซ้ายในวันนี้เล่นได้ค่อนข้างโดดเด่นครับยังได้เป็นลูกพุ่งครับเพียร์เซวิน่าพี่หินย้อนกลับไปตั้งกันใหม่บอลอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือผู้เข้าประตูฝ่ายให้มาเอ็มจับบอลแรกไม่ดีแต่ยังดูจังหวะสองดีหน้าเอ้าแก้ไม่ดีจังหวะนี้กินครับโอ้โหครับเป็นซุปเปอร์เซอร์ครั้งแรกเลยครับจังหวะคืนแล้วผู้คืนไม่ดีโอ้โหทีเอสเอวีหน้าเกือบจะโดนแล้วดักกลับมาได้ครับมองเบอร์หนอนซ้ายแล้วจังหวะนี้โอ้โหเลี้ยงบอลยาวเกินไปหน่อยครับพุ่มเอ็มยิงเองแล้วไม่ตรงเกาะครับจังหวะสุดท้ายครับเริ่มเกมมาก็ยังคงเป็นทีเอสเอวีน่าครับเดินหน้าบุกเข้าใส่เหมือนเดิมครับเป็นทางด้านหมูติดมันเนี่ยตอนนี้เริ่มจะถือว่าต้องพยายามจับจังหวะของตัวเองให้ได้ครับตั้งเกมได้ติดเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะกลับสู่เกมก็พอมีครับขอแค่ประตูเดียวครับเพื่อจะตีไข่แตกครับแล้วประตูที่สองมันก็น่าจะง่ายขึ้นครับไทยมาตรงกลางยังเก็บบอลได้ครับไหลมาออฟทางหลังตีปะคอนยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครึ่งหลังก็เริ่มมาได้ไม่นานครับประมาณ2นาทีเศษอาร์ตีไข่แตกได้เป็น1ประตูต่อ2แล้วแม่ออฟมาสักคู่ดีมากต้องบอกว่าคงบิดเลยครับแม่ที่สามประตูโดนกองหลังที่ฟังอยู่ก็มองจากมุมนี้ได้ชัดเลยครับโอ้จังหวะที่ที่สามประตูโดนฟังครับแม่แล้วโดนยิงไกลจากนอกกรอบแล้วก็มาคู่ต้องชมครับยิงได้ดีเหลือเกินครับแล้วตอนนี้เป็น1ประตูต่อ2ครับก็ทำให้เกมน่าจะสนุกมากขึ้นครับโอ้ถือว่าลูกเกมแบบนี้อย่างที่บอกครับถ้าหนูติดมันได้ประตูแรกเมื่อไหร่ในโอกาสที่พวกเขาจะกลับสู่เกมก็ยังเปิดกว้างอยู่ครับแล้วทีเอสเอดีมากครับถ้าเกิดวันนี้เกม3ก็ยังไม่ได้ครับวันนี้มีเพื่อนบอลมีลงเตะในแมตช์ในที่สุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบีบให้ได้กันทีเอสเอดีหน้าครับต้องชนะไว้ก่อนเป็นอย่างน้อยแล้วจังหวะนี้ก๊อฟไม่ได้แล้วโอ้โหพยายามจะแต่งบอลไปเล่นจังหวะแรกไปร้อนไปนิดนึงครับคุณย้อนกลับมาเอาแล้วไหลไม่ดีจังหวะนี้อ๋อโอ้โหเอาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูติดต่อแล้วกลับมาจากคนเดียวครับออฟโอ้โหนี่ออฟแม่วันนี้ต้องบอกว่าสองประตูที่หน้านี่ยิงไปบูมเดิมเลยครับโอ้แล้วผู้สองประตูก็โดนกองหลังฟังมิดอยู่แล้วดูวันนี้แล้วกลับเอาสูตรเกมได้สองประตูสองโอ้ใช้เวลาไม่ถึง4นาทีครับเอาละครับประตูต่อไปสำคัญครับโอ้ลูกเกมแบบนี้อย่างที่บอกครับประตูแรกมาประตูที่2ตามมาติดๆเลยครับโอ้แล้วมาแบบคนเดินเลยครับวันนี้ทำไป2ประตูโอกาสที่จะลุ้นแฮตทริกมีเลยครับไม่เปล่าเอ็มย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับตุ้มโอ้โหดูต้นไปเล่นมาตอนนี้ทีมที่เป็นฝ่ายกดดันมากกว่าน่าจะเป็นทีมเซเรน่าแล้วตอนนี้ตาฟูก็จริงครับแต่เกมนี้จะไปสะดุดไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเพื่อนบอยครับวันนี้มีคิวเตะด้วยในคู่สุดท้ายครับโอ้โหชนะมารวดแล้วเกมนี้นำไปก่อนถึง2ประตูแต่ว่าตอนนี้ถูกตามตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2ครับแต่ก็ยังสรุปอะไรไม่ได้ครับเวลายังเหลือค่อนข้างเยอะก็15นาทียังเต็มครับในช่วงเวลาหลังก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับสำหรับกองเชียร์ทั้ง2ทีมว่าทีมไหนจะเก็บคะแนน3แต้มออกไปได้ครับ
ถ้าแบ่งกันไปคนละแต้มเนี่ยทีมนี้น่าจะพอใจมากกว่าน่าจะเป็นหนูที่มันครับเจอกันต่างสูงอย่างทีมเอสเอวีนะครับจะมาดับเทียบเนี่ยผมหินไม่รู้จะขยับพุ่งไปทางไหนเลยครับพุ่งย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับพุ่งตีกลับไปที่พุ่งสามประตูครับตีบอลยาวแล้วลูกนี้ก็เตะหลุดออกหลังไปเองครับฟังเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับบอยชิดขึ้นมาซ้ายครับเบนย้อนกลับไปตั้งแต่บอยเปิดอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าลูกนี้พอถึงนั้นก็จะลึกเกินไปครับเดี๋ยวแล้วก็ถือว่าวันนี้2ประตูของอุทิมันครับมาจากนิดคือว่าออฟครับวันนี้กองหน้าฟอร์มร้อนแรงอย่างเช่นครับของหน้าอุทิมันก็ยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่ครับโอ้แล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้เตะมุมกับทางด้าน DSJ มีหน้าด้วยครับมาดูว่าเตะมุมจังหวะนี้ครับย้อนกลับมาบอลโอ้โหแล้วมาดูหลายจังหวะไปหน่อยแล้วผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟรีคิกไปก่อนครับจังหวะโดนทัวพันอยู่ด้านหลังครับจังหวะที่กำลังจะหลุดเข้าไปยิงครับเอาแล้วจังหวะนี้ถือว่าสำคัญทีเดียวสำหรับ TMC Arena นะครับพวกเขาต้องการอีก1ประตูเพื่อจะขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ2ครับกำแพงใช้ถึง 4-5 คนเลยสำหรับหมูติดมันครับจะได้ลูกสูตรไหลมาแล้วปาดโอ้โหลูกนี้มันง่ายไปหน่อยหรือเปล่าได้ตัวไหลมาแล้วก็ยังจะแปรปั่นลูกนี้ต้องแบกกำแพงผู้สาวกำแพงไว้4คนลำบากเลยก็เลยครับก๊อกโอ้โหให้ลูกนี้ไม่ดีจับขาได้ปุ๊บให้อยู่ทางซ้ายบอลขอต่อมาเอ็มจังหวะสุดท้ายช้าอีกนิดนึงครับแล้วบอลถูกน่าจะออกห้างไปก่อนแล้วจังหวะนี้เอ็มเตะแกลงขวาไปหินย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ทางซ้ายครับบอลเอ็มสายทะลุช่องมาจังหวะนี้โอ้โหดูครับเตะไม่ดีครับแม่อู้หลับขึ้นไปสวยแล้วคนสายก็ถ่ายดีครับแม่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองครับเตะไม่ตรงต่อครับออกพักบอลได้ด้วยจังหวะนี้แม่เสียบอลให้กับเอเชียดีนะครับฝากขึ้นมาทางขวาพี่หินไม่รู้จะจ่ายยังไงครับให้มาอุ้มฟังได้แล้วอ๋อเอ็มแปะเข้าขวาแล้วเปลี่ยนแล้ววันนั้นขวาสุดปุ้มหินบอลโอ้โหนี่ต้องมาอ้าวแล้วจังหวะที่สองมาถึงแล้วเอ็มลากี้แล้วโอ้โหทุกคนต้องตัดสินใจน้อมใจพ้นขึ้นไปโอ้โหถ้าลากี้แล้วไหลออกมาซ้ายเพื่อนมีช่องว่างเลยโอ้โหดูว่าจังหวะแบบนี้อยู่ที่การตัดสินใจจริงๆแล้วเสี้ยววินาทีจังหวะนี้ก็ยังบังไม่อยู่ว่าเตะทิ้งเอาไว้ได้ครับพุ่งเร็วมาแล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นคอนเนอร์ทิ้งนักขวาบอลดบได้หนึ่งคนแล้วยิงไกลรอบบอลสุดท้ายมาเข้าทางหมูที่มันครับออฟตีแล้วเกือบจะช้าเกินไปกรรมการไม่ว่าอะไรจังหวะนี้เปลี่ยนการย้อนกลับมาทางขวาก๊อฟเปิดแล้วขึ้นสามบอลสุดท้ายฉลับมาเข้าทางเทสเซรีน่าครับเนี่ยจังหวะจะเขาเพื่อนแข่งเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะช้าเลยนิดนึงครับหมูติดมันถ้าทำกันเร็วๆมีโอกาสเลยครับก๊อฟเตะทิ้งหอกข้างไม่ได้จังหวะนี้แล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นลูกฟาวก่อนครับเป็นข้อเหลือด้านหลังก็ปล่อยจังหวะนี้แล้วถือว่าระยะนี้แล้วก็ขวานี้ได้ลองสองมาแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วมาดูจังหวะนี้ไปคิดต้องตอบเป็นโทษครับดูที่บอลเป็นเอ็มก็ปานโค้งแล้วโอ้โห
นี่บอลมันโค้งเห็นเลยครับแต่ว่าบอลน้ำหนักน้ำหนักก็ได้แล้วทิศทางก็ดีแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยบอลนี่ถือว่าเป็นบอลเฉาด้านนอกเลยเปิดย้อนกลับมายิงก็ยังไม่ผ่านครับกองหลังเตะทิ้งมาได้ยันพ้นอันตรายครับตรงแถวสองเป็นบอลของเจเจนี่นะครับพี่ไฝพี่หินแต่เข้าขวาแล้วยิงไกลลูกนี้มือตรงกรอบครับก็ถือว่าถ้าเกิดเจาะเข้าไปในพื้นที่อันตรายของด้านหน้าหัวติดมันไม่ได้ครับการยิงไกลเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงเพื่อจะลุ้นเบิกสกอร์ให้ได้ครับตอนนี้เนี่ยประตูเดียวก็ต้องเอาแล้วก็เหมือนว่า PSG ดีนะลูกเกมแบบนี้ครับยังเก็บบอลได้อยู่แล้วเปลี่ยนออกไปขวาพี่หินกลับมาตั้งกันใหม่ที่เอ็นอีกครั้งนึงครับคลิปไปที่ว่างครับอ้อมจังหวะจะกระโดดมากรรมการยังให้เป็นเตะมุมครับแล้วน่าจะมีการขยับแล้วครับด้านหน้าสนามฝ่ายที่ขยับเนี่ยน่าจะเป็น PSG ดีนะหรือเปล่าครับจะถอดเอาอุ้มออกมาครับตอนนี้โอ้โหเปลี่ยนดิงแบ็คด้านซ้ายเดี๋ยวต้องดูว่าตำแหน่งที่จะลงมาครับพี่แก้วลงมาเนี่ยปกติเล่นเป็นกองหน้าด้วยครับโอ้จังหวะไขว้ลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านที่สามประตูครับบอลไปทางขวาดูว่าสุดเด่นอยู่ที่การทะลุทะลวงครับเอ็มอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูว่ามองไปข้างหน้าไม่มีใครเลยครับเดสตัดออกมาแล้วเปิดทะลุช่องไม่ผ่านครับติดเบสเปิ้ลออกมาแล้วให้มาใช้เอ็มทางซ้ายปีจ้าที่บอกต่อนี้ก็ยังถึงปอมเท้าแล้วก็ทีเอสเอมีหน้าครับอ้อมขึ้นไปทางซ้ายแล้วไหลมาลูกนี้ปีแล้วก็แย่แย่ที่บอลกรรมการไม่ว่าอะไรครับปีเดียวมาสวยจังหวะนี้มีพื้นที่ครับเชมย้อนเลยเลี้ยงกลับหลังไปทางซ้ายมีเติมขึ้นมาแล้วแม่พี่แก้วยังลงไปช่วยเก็บรับได้ดีจังหวะนี้บอลอีฝ่ายเบิ้ลมาเอ็มบอลอีกทีผู้หญิงปกครองบอลอยู่เนี่ยโดนเพสซิ่งทุกคนเลยต้องบอกว่าเกมของบุติฟันเนี่ยก็ถือว่าเล่นกันอย่างมีระเบียบวินัยครับผมแล้วหลุดมาวันนี้ยิงฉลับโอ้โหจะผ่านไม่ได้ดิโอกาสลุ้นประตูมีเลยครับบุติฟันครับคู่โอ้ลูกเกมสกอร์แบบนี้น่าจะบีบทั้งสองฝ่ายเลยครับตอนนั้นบุติฟันจะสิถ้าทำเพิ่มไม่ได้ก็ห้ามเสียเหมือนกันครับส่วนนั่งทีนั้นเสียดีนะตอนนี้ต้องพยายามเดินเกมลุกเพื่อจะเอาประตูขึ้นนำให้ได้แล้วเหลือเวลาอีกประมาณ7 นาทีเสร็จแล้วเปิดจัดมาเสาแรกยังไม่ผ่านแล้วดูว่าพี่แก้ววิ่งไปเก็บบอลบ้างขวาแล้วขึ้นมาเป็นแผงเลยครับหลบไปได้หนึ่งคนแก้วแล้วโอ้โหเสียบอลอีกแล้วหน่อยเลี้ยงบอลหลายจังหวะไปหน่อยครับเราสวนขึ้นมาจังหวะนี้สามสี่คนยิงโอ้โหปัดชนค้างเนี่ยแล้วจังหวะสองออกกระโดดไปทีนึงมีพื้นที่ครับแอมจับแล้วยิงไม่ผ่านแล้วโอ้โหนี่มาที่มาเป็นชุดเลยครับสำหรับหมูทุกพันครับโอ้โหนี่เล่นแบบนี้ได้ใจกองเชียร์เลยครับหมูติดพันเชียร์ได้ไปลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งเอ้าแล้วโอ้โหเมื่อไหร่กูเพื่อนยังยืนเท้าแบบเอวอยู่เลยครับแล้วจังหวะนี้กรรมการไม่ว่าอะไรแล้วมันโผล่โตกลับมาไหลลูกนี้โอ้โหยังเป็นบอยมากจับจังหวะสุดท้ายได้ดีเยอะถ้าขึ้นเยอะก็จริงแต่ต้องลงมาให้เร็วสำหรับหมูติดพันเนาะจะไปห่วงจะเล่นเกมทุกไม่ได้ครับเพราะว่าสกอร์แบบนี้ถือว่าพวกเขายังไม่เสียหายครับถึงบอลยาวใหม่ครั้งหนึ่งก็ไม่ดีแล้วลูกนี้แรงเกินไปแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับผมจะขอจะเอือกมาแล้วเดี๋ยวยังไงตัวสำรองครับที่จะเปลี่ยนตัวลงมาครับยังไงรอเพื่อนออกมาด้านข้างสนามก่อนครับแล้วถึงจะลงครับใจเย็นๆกันนิดนึงแล้วจังหวะเปลี่ยนตัวครับแล้วเปลี่ยนอีกคนนึงแล้วตอนนี้ถอดเอาบอยออกดาวโต้ลงมาครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะไปเล่นเป็นประการหลังตัวสุดท้ายครับแล้วจังหวะนี้แม่ล็อกหลบไม่ผ่านครับขึ้นกันให้เร็วก็ต้องลงให้เร็วเหมือนกันครับสำหรับทางด้านหนูสิบมันครับเอ็มขยับอยู่แล้วไม่รู้จะเปิดยังไงตอนนี้ฝ่าไปทางซ้ายแล้วเอ้าจังหวะนั้นบอลถูกคิดดูแล้วยิงเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ครับแล้วเป็นอ้าวครับจังหวะนั้นคู่ครับแม่เข้าไปโผล่พันหน้าปากประตูครับโ
โอ้โหนี่พอถอดบอลออกไปแล้วมาเซนาก็หนีท้ายเสียประตูเลยครับโอ้โหนะครับโหถึงมันครับเสียถึงมัน5นาทีสุดท้ายก่อนเขาไม่ต้องบาดเจ็บที่ตอนนี้โอ้โหได้ประตูสองอันเลยครับประตูนี้ประตูทายความกดดันเยอะเลยครับโอ้โหโอ้โหถึงมันลูกเกมให้กับคู่นี่ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ครับต้องมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าด้านสนามแล้วจะถอดใครออกครับจะถอดเบนออกตอนนี้ทำอะไรต้องรีบแล้วสำหรับหมูติดมันครับมีอะไรมีไม้เด็ดไม้ตายยังไงตอนนี้ต้องงัดเอาไม้หมดแล้วครับแพ้1ลูกหรือ2ลูกก็แพ้เหมือนกันแล้วโอ้โหดูแต่ก็ถือว่าขนาดสู้จนถึงวินาทีนี้ครับหมูติดมันทำได้ดีจริงๆครับต้องบอกอย่างนั้นครับโดยเฉพาะพวกเขาตามหลังไปก่อนถึง2ประตูสู่ไล่กลับมาถึง2 2นี่ก็เป็นธรรมดาแล้วครับไอ้โนโต้แล้วจังหวะที่ลูกไม่สุดแขนอีกครับตู้เลยเสียง่ายเสียง่ายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยครับเฮ้ยมาดิเข้าแม่นตุ้มยัดมาบอลจังหวะนี้พี่แก้วเก็บบอลไม่ได้บังแล้วจังหวะนี้เข้าแต่ด้านหลังกรรมการให้ฟาวครับเป็นตั้งเตะแต่แดนด้วยเองครับสำหรับทางด้านวงติดมันครับเอาจะเตะยาวขึ้นไปหรือเปล่าจังหวะนี้หรือว่าจะเล่นสั้นครับต้องพยายามเน้นครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ก็ล้ำสบายครับทุกสัมผัสโอ้โหจังหวะจะทิ้งบอลมาที่ว่างเพื่อนนี่มาเก็บบอลได้ง่ายเหมือนกันครับแล้วด้านข้างสนามจะมีการขยับดีมีตำแหน่งครับคนที่กำลังจะเล่นโอ้ตอนนี้ต้องขอที่แก้วออกมาเล่นยังไม่ถึง10นาทีเลยเออโดนเปลี่ยนออกมาแล้วครับแก้วต้องการความแน่นอนแล้วครับตอนนี้ครับ PSA 5ครับกลับมาเล่นเกมนี้เลยขนาดอีกครั้งเองแล้วคือการจับจังหวะแล้วรอสวนกลับครับน้ำอยู่แค่ประตูเดียววันนี้ยังไงต้องเอาแล้วโอ้ถ้าพลาดเกมแบบนี้เอฟนำไปก่อน 2-0 โดนกลับมา 2-2 แต่ว่าตอนนี้ว่ายังพลิกกลับขึ้นมาแซงได้เป็น 3-2 ครับถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งบนทดสอบแล้วแต่ผ่านไม่ได้หรือเปล่าย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับทีมันจับแล้วทีมบอลยาวขึ้นมาไม่พาเลยครับแต่ก็ยังโผล่มาว่าลุ้นเกินไปตรงนี้เปิดเลยลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเฮ้ย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 ตั้งเตะกับปากประตูครับดึงบอลยาวขึ้นมาตอนนี้ก็เหลือประมาณเพียงมา2นาทีสุดท้ายเอ้าโอ้โหแล้วแม่ลูกสองตูมต้องชกทิ้งครับแม่บอลนำพาจะเสียบคาครับมาสักครู่มันมีนะเนี่ยปีแรกป่ะผมก่อนมันอาจจะเขียนได้นี่ไม่ถูกหรือเปล่าพี่โอ้โหแล้วโหมลูกนี้สะบัดได้ไม่พอโอ้โหแต่ก่อนน่าจะก่อนเขียนชื่อนักเตะไทยที่อยู่ก่อนพี่บางเดี๋ยวเริ่มนี่นะเนี่ยว่ามันมีชื่อชื่อเลยผมไม่รู้ว่าตีเสมอเลย3ประตู3หมูติดมันโอ้โหวันนี้ยังไงครับแล้วเป็นมีออฟอีกนะการโยนไกด์มาตัดคู่โอ้โหนี่ครับโอ้โหออฟมีฉายาในเฟซบุ๊กนี่ฉายาเจ้าพ่อลูกนิ่งครับออฟครับโอ้วันนี้ดูครับถ้าเกิดว่าหมูติดมันมีแต้มออกไปจากสนามครับโอ้โหดูครับหม่งทิ้งออกมาได้เตะอีกทีนึงไปไหนไม่รู้ครับอยู่นี่ต้องบอกว่านาทีสุดท้ายครับผู้หลายทีมครับทั้งพอพิมลมากครับแล้วก็เพื่อนบอยเต็มมวยอย่างนี้ที่ไล่หลังขึ้นมาครับถือว่าโอ้ถ้าจะกอจบแบบนี้พวกเขาทิ้งเลยครับ
กำลังจะเข้าถึงลูกทุ่งยังบาดเจ็บ2นาทียังพอมีเวลาสำหรับทั้ง2ทีมแล้วตอนนี้เอลไถมาแล้วบอลจริงโอ้โหจังหวะแบบนี้ต้องเล่นกว่านี้ครับดูครับนาทีเวลามันก็หมดลงไปเรื่อยครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับหมูติดมันวันนี้ถ้าพวกเขาคว้า1แค่ออกไปได้ครับไม่ว่า1หรือ3ครับครึ่งหลังเนี่ยทดเวลาย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่า2นาทีครับเพราะฉะนั้นนับถอยหลังได้เลยครับเอาแล้วบอลกระโดดผ่านได้ตอนนี้หมูติดมันมีเท่าไหร่ต้องช่วยกันให้ดีแล้วพี่โอ้โหเอ็มโอ้โหนี่เป็นโอกาสทองเลยครับช่วงทดเจ็บครับยิงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหหักไม่พอมาแล้วครูบอกไปสองบอกไปสองสามรอบครับทางเตะจากฝาประตูออฟทิ้งยาวขึ้นมาทีหนึ่งแล้วหมกใหม่โต๊ะก่อนครับโต้นี่ครับตอนนี้เป็นแพ็คเกมรับแล้วครับแล้วก็หมูติดมันครับไม่ได้เพิ่มต้องไม่เสียไว้ก่อนครับถ้าพวกเขาต้องการกินแต้มออกไปครับโอ้โหแล้ววันนี้เพื่อนบอยนี่มีคิวลงแข่งด้วยครับเช่นเดียวกับบอยที่หมดมากครับเอ้าแล้วยังไงไปได้ครับโอ้โหนี่กลับขึ้นมาเอาเป็น 4-3 โอ้โหนี่ต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหนี่ดวงมีอยู่ครับสำหรับ PSA ดีน่าเป็นไปได้พวกเขาอย่างตัวผู้เล่นไม่สมบูรณ์ครับแล้วมาเจอหมูติดมันโอ้โหตามมา 3-3 นี่คิดว่าโอ้นี่ดราม่าจริงๆครับผู้นี้ครับอย่างที่บอกครับหมูติดมันวันนี้ถ้าเกิดไม่มีแต้มบอกว่าเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆครับตามกับว่าถึง3มาโดน3นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆครับแต่พวกเขาวันนี้ทำได้ครับเปิดยาวมาก็ทีนี้เอาโง่ได้นิดนึงแต่เข้าซองเดินเร็วเลยครับไหลออกมาซ้ายก๊อปเปิดจัดมาเข้าไปผ่านครับแม่รอจับแล้วครับแล้วจังหวะนี้ถึงบอลต่อยแล้วบอลหลบเข้าตรงกลางมาทางขวามีประคองอยู่เลี้ยงกินเราหาแล้วจังหวะนี้ได้ผมตีคิดถ้าจะดึงช้านิดหนึ่งครับโอ้โหดูว่าหมูติดมันวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ครับพวกเขาจะได้หนึ่งแต้มหรือไม่ได้แต้มเลยเนี่ยต้องยอมรับเลยครับหัวจิตหัวใจครับโอ้โหสู้ได้แต่ที่จริงครับไม่เสียแรงเชียร์จริงๆนะต้องบอกอย่างนั้นก็ตอนเชียร์ที่ตามมาเชียร์หมูติดมันโอ้โหนี้เล่นได้โอ้โหต้องบอกว่าเกินร้อยจริงๆหัวใจครับแล้วผู้ตัดสินก็ตอนต้องมีการหมดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่กลางสนามเลยครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าอย่างกับผู้ชิงชนะเลิศทุกบอลถ้วยอะไรอย่างนั้นเลยครับดูดราม่าจริงๆครับแต่ว่าบทสรุปก็เป็น TFC Arena มากขึ้นเวลาหลังโอ้มีไฮไลท์ซ้อนไฮไลท์โอ้ต้องชมครับวันนี้ TFC Arena ก็สู้ได้หัวใจเหมือนกันครับแล้วสุดท้ายครับเมื่อความนิ่งครับวันนี้หมูติดมันครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับจังหวะประทัดกับโค้งประทัดกันในเกมก็เดินมาจากไม้จับมือ